กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนาคีตอนนี้ได้ 90% แล้วครับสำหรับโปรดักชันนะครับแต่ว่าหลังจากถ่ายทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปตัดต่อกันอีกอะไรเงี้ยก็อันนั้นเหลืออีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมดีครับดีครับก็เป็นอะไรที่ผมเองยังคาดเดาอะไรไม่ได้มากนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในหัวของพี่อ๊อฟนะครับพี่อ๊อฟเขาจะมีแฟนตาซีของเขาอยู่แล้วซึ่งอันนั้นน่าจะไปในส่วนของโพสต์โปรดักชันตอนนี้นักแสดงก็ทำหน้าที่ของตัวเราเองด้วยแต่ถามว่าตื่นเต้นนะอยากเห็นตอนที่ทำเสร็จแล้วว่าจะเป็นยังไงครับหลายคนคาดหวังเป็นพระเอกร้อยล้านตัวนั้นได้คาดหวังผมไม่คาดหวังแต่ว่าคาดหวังในตัวพี่อ๊อฟกับการที่พี่อ๊อฟจะนำเสนอมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็จริงๆแล้วพี่อ๊อฟก็บอกเสมอว่าไม่ได้เป็นหนังหวังกำไรอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าคนทำหนังบางที เรื่องของกำไรก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้รู้สึกชุ่มชื่นจิตใจเหมือนกันแต่ประเด็นคือต้องทำด้วยความรักแล้วก็คนดูน่าจะเห็นในสิ่งที่พี่อ๊อฟรักแล้วก็ต้องการนำเสนอมากกว่าครับผมจริงๆตอนนั้นเด่นไม่กดดันรายได้ที่คนอาจจะคาดหวังผมไม่กดดันครับไม่กดดันรู้สึกสนุกกับการได้ถ่ายทำหนังรู้สึกสนุกเวลาไปกองถึงแม้ว่าจะถ่ายกันตอนกลางคืนถึงเช้าอะไรเงี้ยยาย่าพี่แต้วเมื่อคืนก็ตีห้ากันอะไรเงี้ยครับแต่มันก็เป็นคิวหนังอะไรประมาณนี้อยู่แล้วก็สนุกครับสนุกดีใจไหมคะได้หนังดีใจครับดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ออฟด้วยครับติดใจไหมถ้ามีหนังอื่นติดมาจริงๆก็คงต้องดูไปเป็นเรื่องๆครับผมว่าเรื่องไหนอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นนาคีด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นหนังของนายประวิตรด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นหนังพี่ออฟด้วยแล้วก็ไม่รีรอที่จะรับครับผมณเดชถามอีกนิดนึงตอนนี้เหมือนคนบอกว่าอุ๊ยณเดชกลับมาครองเมืองอีกแล้วไปไหนก็เจอแต่ณเดชโฆษณาทีวีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงผมว่าหลังจากที่มันผ่านเรื่องนั้นไปแล้วใช่มั้ยครับทุกอย่างการตลาดหรือว่าเศรษฐกิจมันก็ต้องขับเคลื่อนต่อไปในระดับนึงนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่หลังจากพ้นความโศกเศร้ากันไปแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะดำเนินชีวิตต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำงานมันก็เลยเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้กลับมาครองอะไรแต่แค่ได้มีโอกาสได้ทำงานแล้วในช่วงเวลานี้มากกว่าปีนี้ยังไงคะคิวเรายาวยันปีหน้าสำหรับหนังเนี่ยก็น่าจะพฤศจิกายนน่าจะปิดนะครับแล้วก็ส่วนของพี่น้องเนี่ยเรื่องไอ้ My Love From The Star เนี่ย น่าจะเริ่มจริงๆอาจจะเกือบๆปีหน้าเลยนะครับผมแต่ระหว่างนี้เราก็มีการเวิร์กช็อปกันอยู่ครับผมก็งานหนักเหมือนกันครับผมจริงๆวันนี้เรา7วันไหมคะ7วันครับก็ถือว่าแน่นเหมือนกันตัวเราแน่นแน่นครับแน่นมันเป็นช่วงท้ายปีนะครับทุกอย่างมันก็เลยมาอัดอยู่ตรงนี้ด้วยครับผมปีหน้าจะเป็นอะไรใหม่ปีหน้าก็คงจะเป็นลิขิตรักของพี่แอนทองผสมนะครับผมแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องนาคีภาค2นะครับประมาณนี้สาธุก็ยังแน่นเหมือนเดิมเนาะได้เห็นนะก็มีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆครับ